ครับจากเรื่องของลิงไปดูเรื่องของกระบือหรือว่าควายกันหน่อยครับไปต่อกันที่งานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีนะครับกับการจัดงานวิ่งควายขององค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบกครับซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อจะอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านแล้วก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยได้ร่วมการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาพื้นที่การเกษตรครับนี่ก็เป็นภาพช่วงเวลาของการแข่งขันวิ่งควายนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่สนามวัดร้างหมู่4ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองชลบุรีครับโดยการแข่งขันวิ่งควายบกนี้นะครับก็มีหลายรุ่นด้วยกันเขาแบ่งเป็นรุ่นๆนะเหมือนนักมวยเลยนะมีทั้งรุ่นจิ๋วเล็กนะครับรุ่นจิ๋วรุ่นควายเล็กรุ่นควายใหญ่มีเงินรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลให้กับควายแล้วก็เจ้าของที่ชนะการแข่งขันด้วยท่ามกลางกองเชียร์ที่ลุ้นการแข่งขันกันอย่างสนุกสนานทีเดียวโดยเฉพาะช่วงที่ควายเนี่ยวิ่งมาแล้วคนขี่ควายเนี่ยตกลงมาจากหลังควายนะครับก็มีเสียงร้องด้วยความตกอกตกใจแต่พอหลังจากนั้นดูแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงเกิดขึ้นการแข่งขันเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่าวิ่งแข่งกันแบบเต็มที่ฝุ่นตลบคลุ้งไปทั้งสนามทีเดียวครับทางด้านของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักบกนายสมยศพรหมพักษรนะครับบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการสืบสานและก็ส่งเสริมวัฒนธรรมงานประเพณีวิ่งควายของท้องถิ่นเพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มาพบปะสังสรรค์กันสร้างความสุขสนุกสนานรื่นเริงและก็สร้างความสามัคคีในชุมชนเป็นการส่งเสริมและก็อนุรักษ์ควายและก็อนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านให้อยู่คู่กับท้องถิ่นต่อไปด้วยครับดูแลควายแต่ละตัวฝึกมาอย่างดีนะครับครับ